เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563เวลา 13:30 นณพุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาและงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนประจำปี2563ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำกลองยาววงศิลป์อีสานจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และขบวนฟ้อนรำจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ไปร่วมแสดงถวายพระบรมธาตุนาดูนตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมสำหรับการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง9กุมภาพันธ์2563รวม9วัน9คืนซึ่งในวันมาฆบูชาจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมานมัสการร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนยังได้ตักบาตรพระประจำวันเกิดเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองโดยตลอดทั้งวันมีเหล่าพุทธศาสนิกชนเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุนาดูนและเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชาอย่างไม่ขาดสายพระบรมธาตุนาดูนหรือพุทธมณฑลอีสานเป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของนครจำปาสีเมืองโบราณในอดีตอีกทั้งยังค้นพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตราทองคำเงินนาคสำริดสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่13ถึง15สมัยทวาราวดีจึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบและทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนช่วงขึ้น15ค่ำเดือน3หรือวันมาฆบูชาการประกอบพิธีเหมือนกันรถบัสนะครับรถตู้ผู้บริหารอยู่ข้างนะครับจัดเตรียมไว้